ชาวสวนเตรียมตัวเลยลิซ่าแบล็คพิงค์อวดภาพอาหารจานเด็ดส่งตรงจากไทยแลนด์ชาวบลิงเห็นแล้วรีบพุ่งตัวทันทีชาวสวนเตรียมตัวเลยลิซ่าแบล็คพิงค์อวดภาพอาหารจานเด็ดส่งตรงจากไทยแลนด์ชาวสวนเตรียมตัวขายดีจนโซเอาเพราะล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิสามาโมบานสาวไทยหนึ่งเดียวแห่งแบล็คพิงค์ได้โพสต์อีกสตอรี่ส่วนตัวเป็นภาพตำมะม่วงพร้อมระบุว่าส่งตรงจากไทยแลนด์งงงานนี้บอกเลยว่าปรากฏการณ์ตำมะม่วงต้องมาแล้วพ่อค้าแม่ค้าเฮตำมะม่วงเตรียมขายดีแน่นอนว่าเป็นที่เลื่องลืออย่างมากสำหรับชาวบลิงเพราะไม่ว่าจะเป็นลิซ่าเพิ่งจะชวนเพื่อนเต้นดื่มนมหนองโคสร้างกระแสให้ผู้คนหันมาดื่มนมหนองโคมากขึ้นทำให้เกษตรกรโคนมดีใจจนพูดไม่ออกและมีกำลังใจในการเลี้ยงโคนมหวังสร้างยอดขายได้เยอะจะสามารถขยายการเลี้ยงโคนมได้มากขึ้นและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทั้งยังได้โพสต์ภาพสวมเสื้อสีขาวนุ่งผ้าสิ้นลายไทยโพสต์ท่าถ่ายรูปหน้าโบราณสถานลงในอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นอยุธยาทำเอาด้อม BLINKS แห่ตามรอยเที่ยวกรุงเก่าอยุธยากันเพียบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังไม่พอเพราะลิซ่าสวมชุดไทยประยุกต์และสวมรัดเกล้ายอดใน MV โซโลเดี่ยวเพลง LALISA ซึ่งลุคไทยๆของลิซ่าได้รับความสนใจจากแฟนอินเตอร์ปัจจุบันเพลง LALISA มียอดวิวสูงกว่า 626,685,54 ครั้งอีกด้วยทั้งนี้ยังมีภาพลิซ่าถือญาติมาหงไทยในวันเกิดตัวเองซึ่งภาพดังกล่าวถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลอย่างมากจนเกิดปรากฏการณ์คนแห่ตามหาและซื้อใช้ตามทันทีต่อมามีข่าวสินค้าหมดสต็อกกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ลิซ่ายังชวนเพื่อนศิลปินป๊อปสตาร์ชาวสเปนโรซาเลีย ROSALIA ลิ้มลองเครื่องดื่มสุดฮิตในไทยอย่างชาไทยแถมยังโพสต์ภาพถือชาไทยคนละแก้วลงในอินสตาแกรมด้วยรวมไปถึงลูกชิ้นยืนกินโรตีสายไหมและขนมไทยอย่างไรก็ตามแม้แต่หมูกระทะที่ลิซ่าไปแบบส่วนตัวเพื่อที่จะกินหมูกระทะกับเพื่อนๆแล้วก็มีแฟนคลับสามารถถ่ายภาพมาได้ปรากฏชื่อร้านพลานชัยหมูกระทะทำให้คนไปตามรอยกันมากมาย